สวัสดีครับกับช anel ของ Power 519ครับวันนี้เราก็มีของมาฝากคุณเป็นบอกว่าเป็นหัวของบอนสีนะฮะแบบว่าเขาบอกว่า7สายพันธุ์20หัวจะลองมาปลูกกันดูฮะว่ามันจะงอกเงยงามไหมนครศรีธรรมราชนะฮะอันนี้นครศรีธรรมราชออกมาแบบอย่างนี้นะเป็นดินเลยมาดูกันเป็นเหง้าอย่างนี้นะมันมีความสดอยู่นะฮะสดสดเลยมาเรามาลองปลูกกันเริ่มต้นว่าน่าจะต้องมาล้างทำความสะอาดนิดนึงนะไม่รู้ว่าจะได้เป็นหัวแบบไหนบ้างนะมาแบบนี้เลยแต่รู้เหมือนจะมีรากแล้วผมจะแช่น้ำไหมมากนะ8หัว9หัว10หัว11อันนี้ก็เล็กเลย2 13 14 15 16 179ก็มีเกินมาแล้ว20 21 22 23 24 25หัวเนี่ยให้มา25หัวเล็กๆอันนี้เป็นดินละนะเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะแช่น้ำไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาลองปลูกกันเลยนะฮะคิดว่าน่าจะลงดินได้เลยมากกว่าเพราะว่าตรงนี้อาจจะต้องแบบตัดแต่งกันนิดหนึ่งนะฮะหัวใหญ่ๆนี่มีเงาขึ้นมาแล้วตัดให้มันแบบกินน้ำได้หน่อยน่าจะดีมาลองดูกันนี่ก็เป็นดินที่เตรียมไว้ฮะสำหรับปลูกต้นไม้ทุกใบเนี่ยลองหัวใหญ่ก่อนเลยครับ
หัวใหญ่ตรงนี้เหมือนจะมีรากอยู่นะผมจะแงบๆมันหน่อยเพื่อให้มันยังสดอยู่ฮะเพราะว่ามันบางอันมันจะเริ่มเละมันอาจจะทำให้เน่าได้ลอกๆเขาอีกหนึ่งแล้วอย่าลืมติดตามผลนะว่าจะงอกไม่งอกอันนี้เป็นหัวพันธุ์จากนครศรีธรรมราชเลยเอาเนี่ยอันใหญ่นะยังไม่รู้นะเป็นอะไรนี่เอาหัวมันออกถงไว้เนี่ยมีโอกาสรอดถูกไหมดูละยังหัวอื่นผมไว้จะแซมไว้น้ำไม่นิดเติมน้ำไหมจะได้ชื้นอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวจะรวมๆกันหลายๆหัวด้วยหัวเล็กๆนะอย่างนี้อันนี้เขาตัดมาอันนี้หัวด้านบนอยู่เปิดหัวมานิดนึงลองดูฮะขอให้ลากออกมาก่อนแล้วกันนี่จะใส่ไว้สัก2หัวพยายามหาที่มันเป็นหัวมันเงาอ่ะนะด้านบนออกนิดนึงอันนี้2ต้นเลยไม่ต้องฝังเลยนะฝังให้มันลอยอยู่เช่นกันนะเดี๋ยวใส่น้ำไว้ลองน้ำไว้นะน้ำมันนี่แหละมันจะได้จำถิ่นฐานได้แบบนี้มันก็จะมีน้ำกินไปตลอดต้นต้นหินเติมน้ำไว้ก่อนดินเข้าไปนิดๆ
ินก็เป็นพวกกับมะพร้าวกับตีนไม้ประดับทั่วไปเลือกหัวใหญ่ๆก่อนหัวเล็กๆมันอาจจะต้องลุ้นอันนี้ดูเหมือนจะมีริมอยู่นะเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะโอกาสขึ้นนะโอ้รู้สึกว่าไส้เดือนเยอะมากนะเนี่ยติดมาด้วยเป็นไส้เดือนเลยอันนี้ดูดีฮะดูดีน่าจะแบ่งได้เป็น2อันด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวรอให้ขึ้นก่อนแล้วกันค่อยแยกอันนี้ต้องใส่หัวเดียวแล้วเพราะว่าหัวใหญ่ทั้งครบปลาอันนี้ทั้งครบมาทำงานโอเคมี4-5ต้นแล้วเติมน้ำไม่รอนะครับใส่ดินใส่ดินเพิ่มเข้าไปมันมี2หัวอยู่นี่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะขึ้นเยอะไหมน้ำเรียบยังไงเขาเติมข้างบนแล้วก็ไม่เติมข้างล่างเยอะนะมันจะขังน้ำไว้อยู่เดี๋ยวมันจะชื้นเยอะอยู่นิดนึงเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าได้เดี๋ยววางให้น้ำมันเสด็จนิดนึงครับหัวนี้แถมอะไรมาด้วยฮะดูดีอยู่นะส่งมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะ2วันได้กว่าจะมาถึงฮะอันนี้ก็คือเขาใส่ถุงไว้เฉยๆเลยอาจจะมีความแห้งอยู่แต่ก็ยังเปียกอยู่นะตอนนี้อันนี้ไม่ได้ใช้น้ำยาอะไรนะฮะน้ำยาเร่งลากอะไรนะไม่ใส่ดูดีอยู่ฮะตรงนี้แต่จะได้หัวเดียวนี่หัวเดียวแล้วกันงั้นเดี๋ยววางไว้เสด็จน้ำนิดหนึ่งยังเหลืออีกเยอะเลยฮะนี่โอเคเดี๋ยวผมปลูกต่อลักษณะเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกันหมดนะเดี๋ยวมาค่อยดูตอนจบแล้วกันไปโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็
จะเป็นแบบนี้นะฮะใส่ไว้แต่เมื่อกันไม่มีฝาหาฝาไม่มีก็ได้ประมาณ1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 11 11กระถางฮะที่ปลูกอยู่ประมาณ25หน่อเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะงอกหรือเปล่านะด้วยวิธีการนี้อันนี้ข้างหลังก็ที่เพิ่มปลูกไว้มันเป็นพวกอากาเว่พวกอะไรเงี้ยอันนี้เป็นว่านอันนี้ไม่รู้อะไรเขาบอกว่าต้นถั่วแขกถั่วอะไรก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูฮะว่าจะงอกหรือไม่งอกอันนี้ผ่านกรรมวิธีสไตล์ผมนะฮะอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับไปนะครับ